แม่งเล่นเลยพี่ทางนี้ครับอร่อยมากเลยค่ะเพื่อให้ดีขึ้นขอได้ครับขอไปจอดเนาะ180ปอนด์ครดูงานฟาร์มเฟสวันนี้วันแรกนะครับโอ้โหเรียกว่ารับหน้าหนาวกันเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าวิ่งไปเอาเหงื่อซึมสิพี่อันนี้ยังตอนกลางวันอยู่นะครับผมเรียกว่าถ้าตอนกลางคืนนี้ผมถามคนที่นี่เรียบร้อยแล้วอุณหภูมิประมาณ10กว่าองศานะฮะ 17-19 องศายังไงใครมาก็เตรียมตัวให้ดีนะครับผมกับงานฟาร์มเฟสที่ไร่สิงห์พรรคเชียงรายนะครับศิลปินเยอะแยะมากมายวันนี้วันแรกเรียกว่าเปิดสักการะนี้โดยผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีน้องๆวงวิทบอมนะครับแล้วก็มีเวทีใหญ่นะครับวันนี้ซานิโอ๊ตแล้วก็คุณป๊อปปองกูลนะฮะเรียกว่าไลฟ์อัพของแต่ละวันนี่สนุกสนุกสนานทั้งนั้นนะครับไงก็เตรียมตัวกันมาดีๆมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับเรียกว่ายังหัวค่ำอยู่เรียกว่ายังแดดลมตกเตรียมเพลงแบบสบายๆฟังสบายๆสำหรับรับลมรับลมหนาวดีกว่านะฮะกับอัลบั้มเก่าๆตั้งแต่ใจกลางความรู้สึกดีๆไม่มีตรงกลางจากนี้ไปจนนิรันดร์ครับแล้วได้รับการอุปการะจากพี่บอยไตรด้วยเพลงกลับมาของหน้ากากอีกาดำแหมนำมาร้องได้ด้วยปกติจะมีแค่เวทีเดียวนี่เป็นปีแรกที่มีเวทีย่อมๆเรียกว่าทางเข้างานครับพี่เตรียมมาเตรียมมา5เพลงครับพี่เรียกว่าออเดิร์ฟดีกว่าความพิเศษของเวทีนี้คือเรียกว่ายังไงอ่ะมันซีเล็กอะครับผมเห็นทะเลสาบเบาๆแล้วก็อยู่ตรงปากทางเข้านะฮะใครเรียกว่าเข้าไปด้านในเนี่ยคนจะเยอะหน่อยแหมใครอยากชิลๆเรียกว่าที่ระโหฐานหน่อยแล้วก็นั่งแบบว่าฟิลแคมป์เนี่ยมาที่บูธนี้ได้เลยครับผมเรียกว่าบูธพูดสปอนเซอร์ได้ใช่มั้ยครับเรียกว่ามาที่บูธบายเบียร์ได้เลยนะครับผมใครอยากชิลๆ My World State นะครับแหมเรียกว่ามาที่เวที My World State ได้เลยถ้าใครอยากชิลๆนะครับผมก็เชิญชวนนะครับใครที่เรียกว่าอยากมาท่องเที่ยวนะฮะรับลมหนาวนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับไร่สิงห์พรรคนะครับมาท่องเที่ยวงานฟาร์มเฟสกันเยอะๆนะครับไทยเที่ยวไทยช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับก็2ปีที่ไม่ได้เจอกันนะครับกลับมาก็สนุกสนานแน่นอนเพราะว่าจริงๆฟาร์มเฟสเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนเชียงรายหรือว่าเป็นคนที่ได้เคยได้ยินชื่อฟาร์มเฟสแล้วก็รู้สึกประทับใจเนี่ยผมว่าพอแค่มีแค่ชื่อเทศกาลก็เตรียมตัวพร้อมมาอยู่แล้วอากาศชัวร์
ยังไงก็เย็นกว่ากรุงเทพบรรยากาศของ Music Fest อ่ะจริงๆแล้วนักร้องอ่ะการเล่นดนตรีกลางคืนที่ผับที่อีเวนต์เนี่ยบางทีมันไม่เหมือนเทศกาลดนตรีเทศกาลดนตรีเป็นอะไรที่เราแบบหวนหาอยากเจอก็ครั้งนี้ได้มีโอกาสเจอแล้วได้มาเจอที่บรรยากาศดีๆด้วยก็วันนี้มาเพื่อนอีก2คนด้วยคุณซันนี่คุณโอ๊ตด้วยก็อีก2คนเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวอันนี้เบิกทางให้ก่อนผมว่าด้วยตัวเพลงอ่ะตอนนี้เป็นการเตรียมโชว์สคริปต์ใหม่สำหรับในช่วงปลายปีกันอยู่แล้วเพราะนั้นก็พิเศษอยู่แล้วครับนี่คือคืนแรกด้วยนะครับของ Farm Fest นะครับประเดิมด้วยนะป๊อปโอ๊ตซันนี่แล้วก็ผม5คืนใช่ไหมที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้มีโอกาสสนุกสนานกันชาวเชียงรายและคนที่เดินทางมาในจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าเดินทางมาไกลๆจากกรุงเทพเนี่ยสนุกสนานกันแน่นอน5คืนนะครับก็ผมเป็นประเดิมโชว์แรกของวันแรกด้วยเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับโอ้โหจริงๆแล้วมีโอกาสมางานFarm Festบ่อยมากผมว่าตัวผมน่าจะ 2-3 ครั้งแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่มาก็โหมันอากาศเอ่ยบรรยากาศงานเอ่ยอีกอย่างที่ชมนะอาหารอร่อยมากเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงนะหลายคนยังไม่รู้นะงานนี้อาหารอร่อยเกือบทุกอย่างเลยทุกพูดเลยแล้วก็อยากออกมาเจอคนอยากให้คนได้มาเจอพวกเราด้วยแล้วก็ทุกปีที่มาอบอุ่นทุกครั้งแล้วเนี่ยครั้งนี้เรายังไม่ได้ขึ้นเลยนะแต่เราได้ยินเสียงข้างหลังแบบคนกรี๊ดกราดสุดๆมันสนุกมากเลยใช่แล้วก็งานมีจนถึงวันที่4นะคะก็มากันได้ยังมาสนุกกันได้ค่ะศิลปินเยอะมากแล้วอย่างที่พี่โอ๊ตบอกแหละอาหารเยอะมากจริงๆสมมุติเข้ามาอย่างเงี้ยเลือกแทบไม่ถูกเลยว่าจะเอาร้านอะไรอ่ะเยอะจริงค่ะแล้วก็นานๆทีมันจะมีแบบเทศกาลแบบนี้เนาะหลังจากที่มันโควิดกันแบบโหเราก็อัดอั้นกันไปหลายปีเนาะเพราะฉะนั้นมาสนุกกันเยอะๆค่ะครับผมมันนิ่งมานานแล้วให้คนได้ออกมาใช้เงินชาวบ้านหรือว่าพ่อแม่พี่น้องต่างจังหวัดมันจะได้มีเงินมาหมุนเวียนแบบต่างจังหวัดบ้างสนุกมากสนุกมากคอนเสิร์ตสนุกมากแน่นอนครับพรุ่งนี้จำได้เลยซิลใครอยากดูนะครับใครอยากดูจุดต่ำที่สุดในวงการเพลงในตอนนี้นะครับมาพรุ่งนี้ใช่ซิลโอ้แล้วศิลปินเขาแน่นทุกวันนะเชื่อว่าทุกคนอ่ะจะจำลิสต์เขาได้จำเพลงเขาได้แต่นักร้องจะจำไม่ได้ฟังเสียงเอาอะไรมันไม่สนุกเสียงดูเสียงโอ้แซ่บเลย